วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อยครับของกินนี้ตั้งตลอดหลายๆคนชอบมาพูดกับผมว่าเฮ้ยทำไมเกิดมาโชคดีอย่างนี้ผมบอกว่าลองนึกหนึ่งจะว่าโชคดีก็ใช่ใช่ครับแต่จะว่าลองนึกหนึ่งแล้วกันใน10ปีนี่ผมกินอาหารมาเนี่ยรวมๆ 5,000 ล้าน 5,000 ร้านทั้งหมดที่ออกอากาศนะฮะครับแล้วที่ไม่ได้ออกอากาศด้วยเป็นหมื่นนะฮะมีคนจำได้หรือเปล่าไม่รู้นะย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยตอนรายการโคกต่อยออกมาใหม่ๆนะครับพี่อ้อเขาจะกินคำใหญ่หนูก็จะแย่งอากินจะแย่งพี่นวัดกินทุกคนก็ลุมด่าโอ้ตะกะตะกามออกทีวีไม่เกินคุณผู้ชมลองคิดสภาพนะวันหนึ่งหนูกิน14เมนูคุณผู้ชมใครเก่งลองกินกันหนูที่แล้วท่านจะลองถามดิว่าแล้วอย่างนี้ไปเรียกเขาตะกะได้ไหมถามผมนะครับเด็กเรียกได้ไหมฮะมันตะกะจริงครับสัปดาห์หน้าแล้วนะครับท่านผู้ชมครับพบกับครัวคุณต๋อยยกครับบุกเซ็นทรัลพระราม2นะครับลานกิจกรรมชั้น1นะครับสัปดาห์หน้านะฮะวันที่27กรกฎาคมจัดยาวถึง2สิงหาคมครับรวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังนะครับข้าวหวานเหนือใต้ออกตกเราจะมารวมตัวกันที่เซ็นทรัลพระราม2ครับและที่สำคัญที่สุดนะครับแต่ละร้านนะฮะของครัวคุณต๋อยต้องอร่อยอร่อยอร่อยจริงๆนะครับเราเคยชิมแล้วถูกไหมที่ครัวคุณต๋อยเคยชิมไหมเคยชิมตลอดพอเจอเขาอีกกินอีกไหมกินเจอเขาอีกกินอีกไหมกินอย่างนี้เขาเรียกตะกะไม่ใช่ไม่สิเราเรียกว่ามาตรวจสอบว่าเขายังคงเดิมเหมือนเดิมหรือเปล่า QC แบบเราต้องตรวจสอบว่าเหมือนเดิมหรือเปล่า QC โอเคถ้าจะ QC แล้วมา QC ร้านนี้วันนี้ก็ QC ท่านผู้ชมครับเราทำครัวคุณต๋อยในหลายๆรูปแบบในหลายๆเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันหนึ่งที่เรารักมากเวอร์ชันนี้เราเรียกกันว่าอร่อยแถวนี้อร่อยแถวนี้ก็คืออยู่ใกล้ๆแถวปริมณฑลใช่เราปริมณฑลแถวกรุงเทพหรือว่าในกรุงเทพแหละใช่เราเลยจะเรียกว่าอร่อยแถวนี้ถ้าเป็นต่างจังหวัดไกลๆเราเรียกว่าไม่กินถือว่าผิดและวันนี้ถ้าท่านไปที่ตรงนี้ท่านต้องไปและลองร้านนี้จะไปไหนเหรอวันนี้เราจะไปกันที่ถนนพระราม6อร่อยแถวนี้ที่ถนนพระราม6นะครับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะชูครับเข้าพระราม6ที่ซอย32นะครับหรือซอยพิบูลวัฒนา5นะครับเดินตรงเข้าไปครับจนถึงตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังร้านเนี่ยจะอยู่ในตลาดด้านขวามือเลยนะครับปักหมุดตามชื่อร้านเจอเลยครับร้านนี้เปิดมาจะ55ปีแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นของคุณแม่บุญชูต่อมาก็พี่พัดครับซึ่งเป็นลูกสาวนะครับมาสืบทอดต่อปัจจุบันนี้ครับถ่ายทอดสูตรทั้งหมดส่งต่อเข้ารุ่นที่3นั่นก็คือน้องโบครับเป็นคนดูแลต่อที่นี่นะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าเก่าที่อนุสาวรีย์ขายมาแต่ชามละ1บาทเลยนะครับที่ร้านนะครับมีเมนูทั้งหมูแล้วก็เนื้อให้เลือกเลยนะฮะทีเด็ดเขาจะมีนะครับก็คือเย็นตาโฟครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกครับลูกชิ้นปิ้งครับแล้วก็กากหมูแต่ที่ห้ามพลาดเลยนะฮะนั่นคือน้ำตกเนื้อน้ำตกหมูรสชาติเด็ดเผ็ดร้อนกลมกล่อมกำลังดีเลยฮะเคล็ดลับนะครับเขาจะใช้เนื้อสันในนะครับสไลด์บางเลยนะลวกกับน้ำเดือดนะฮะเครื่องนี่ครบเลยน้ำซุปมีทั้งสองฝั่งนะครับด้านนึงจะเป็นซุปกระดูกหมูน้ำใสต้มเดือดทั้งวันเลยนะครับอีกด้านนึงจะเป็นน้ำซุปที่ปรุงเครื่องความหอมแบบจัดเต็มอุ่นให้รุมๆตลอดทั้งวันมีทั้งเครื่องเทศสมุนไพรอบเชยอื่นๆอีกเพียบเลยครับแล้วก็พริกถั่วเนี่ยยังคงคั่วเองอีกด้วยถ้าคุณมาแถวพระราม6ไม่ห้ามพลาดเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยารสชาติดั้งเดิมนะครับมาฟินกับกากหมูเจียวใหม่ๆหอมๆน้ำเย็นๆหยดอุทัยทิพย์ชื่นใจครับนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวเรือนะชูตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยครับเต็มๆเลยครับคุณผู้ชมครับอยากจะบอกว่าตั้งแต่เจนแรกจนถึงณปัจจุบันเจน3มากันหมดครับนำมาให้เราแล้วนั่งอยู่ในสตูสวัสดีครับนี่ครับคุณแม่คุณแม่บุญชูนะครับแล้วก็แม่พัดนะครับแล้วก็โบที่รักของเรานะครับไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาไม่ได้ชื่อโบเขาชื่อโบเขาชื่อชุบชื่ออะไรเขาชื่อชุบอ๋อชุบอะไรอ่ะชุบชุบมือเปิดอีกแล้วเหรอใช่จริงเองถามเองเล่นเดียวโอ้ท่านผู้ชมครับผมเสียดายผู้คุ้มผมมากเอาใหม่เอาใหม่ตั้งเช้าเลยโอ้ไม่ไหวอ่ะมากินกันดีกว่ามากินกันดีกว่าฮะผู้ชมแม่หนูถามหน่อยแม่จ๋าอันนี้ของหนูข้นๆอย่างเงี้ยเออมันข้นมันคือน้ำตกใช่ไหมครับแม่เลือดไงเราเป็นน้ำตกเลือดน้ำตกเลือดอันนี้หมูหรือเนื้ออันนี้ลูกชิ้นมีสีเข้มคือเป็นเนื้ อถ้าลูกชิ้นสีใสๆหน่อยขาวๆจะเป็นหมูเป็นแบบนั้นคุณผู้ชมมันช่างชื่นใจเหลือเกินย้ำนะนี่คือก๋วยเตี๋ยวเรือนะชูอยู่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังเขาเปิด7โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเลยนะคุณผู้ชมครับหนูจะบอกว่าไปร้านเนี่ยคุณผู้ชม
ทานของเขาก่อนนะอย่าเพิ่งปรุงนะอย่าเพิ่งปรุงอย่าเพิ่งปรุงนะอย่าปรุงเด็ดขาดทานก่อนกินก่อนบอกเลยอะนัชชูเนี่ยเป็นคนเดียวกับที่ทำหนังบุญชูนะครับไม่ใช่ครับอันนี้คนละคนเขาคนละคนเหรอครับคุณแม่บุญชูแล้วก็ทำตรงมาพี่พัฒน์ทำต่อแล้ววันนี้โบก็มาดูแลต่อให้หมดน้องชุบ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 เราเรียกว่าฮุบดีกว่านะฮะฟังครับอร่อยแถวนี้วันนี้เราไปพระรามหกนี่คือก๋วยเตี๋ยวเรือนัชชูหลังตลาดนัดตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังครับคุณผู้ชมพังพังเลอะเทอะที่เหลือผมเองอย่าพลาดเด็ดขาดสัปดาห์หน้าแล้วครับพบกับครูคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลพระราม2ลานกิจกรรมชั้น1ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง2สิงหาคมเรารวมร้านเด็ดร้านดีร้านดังแล้วก็ครัวคนต่อย selected ไว้ที่นั่นอย่าพลาดเด็ดขาดถ้าท่านไปงานไปได้เลยอย่ามีความสุขสัปดาห์หน้าแต่ถ้าวันนี้พรุ่งนี้เฮ้ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรืออร่อยอร่อยไปไหนอ่ะพระราม6ครับก๋วยเตี๋ยวเรือนะชูตลาดนั่นแหละกระทรวงการคลังครับจูนดีจูนดีครับผมพักสักครู่ครับขนมจีนน้ำเงี้ยวครับมันได้กลับบ้านจริงๆค่ะจริงๆเราเหมือนจริงๆเลยคือน้ำเขาสุดยอดคุณผู้ชมเป็นของชาวเหนือโดยแท้เลยหัวอร่อยเหลือเกินอันนี้ทานไม่อร่อยไม่เอาตังค์นี่กล้าพูดนะ